ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นวันแรกของภาคอาสาฬหบูชาการบรรยายในภาควิสาขบูชาสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ก่อนวันเสาร์นี้เราจึงเริ่มภาคใหม่วันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งที่หนึ่งของการบรรยายวันเสาร์ประจำภาคนี้ในการเปลี่ยนภาคใหม่นี่อาตมาก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม่ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปในการเปลี่ยนเรื่องใหม่นี่จะมีหัวชื่อของเรื่องว่าเรื่องสันติภาพของโลก เรื่องสันติภาพของโลกทำไมจึงพูดเรื่องนี้นี่ก็มีเหตุผลหลายอย่างปีนี้เขาสมมติกันเป็นปีสันติภาพของโลกด้วยแต่เขาจะสมมติหรือจะไม่สมมติมันไม่สำคัญเรื่องสันติภาพนั่นมันสำคัญอยู่ในตัวมันเองคือมันจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชนิดเลยซ้ำไปไม่ว่าชีวิตในระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพหรือมันอยู่ได้ด้วยความมีสันติภาพสันติภาพนี่จะแจกเป็นส่วนบุคคลเป็นสันติภาพของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ได้เป็นสันติภาพส่วนบุคคลหรือจะเป็นสันติภาพของสังคมของหมู่ของคณะมันก็ได้มันก็ต้องการสันติภาพมีสันติภาพหมู่คณะก็จะอยู่กันเป็นสุขหรือจะเป็นสันติภาพของทั้งหมดคือของทั้งโลกทั้งโลกเลยนี่จะกล่าวว่าทุกๆโลกทั่วสากลจักรวาลก็ยิ่งดี มันก็มีอยู่ถ้าทุกๆโลกมันมีสันติภาพสากลจักรวาลมันก็มีสันติภาพไม่ว่าจะในระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพท่านทั้งหลายแต่ละคนก็ต้องการสันติภาพส่วนตนซึ่งจะต้องช่วยสร้างสรรค์ขึ้นมาเรียกว่าปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้จะปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดานั้นมันก็จะไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ต้องมีสติปัญญาจึงจะปรุงแต่งขึ้นมาได้เมื่อแต่ละคนมีสันติภาพนั้นก็มีหมู่คณะที่มีสันติภาพเพราะว่าหมู่คณะมันรวมขึ้นมาด้วยบุคคลถ้าคณะทุกคณะมันมีสันติภาพนี่โลกทั้งโลกมันก็มีสันติภาพมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้และเป็นสิ่งที่ต้องพึงประสงค์ตลอดกาลตลอดเวลาตลอดกาลนิรันดรไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตถ้าไม่มีสันติภาพให้สิ่งที่มีชีวิตมันก็เดือดร้อนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะเรียกว่าตายก็ยังดีกว่าถ้ามันอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานโกลาหลวุ่นวายเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์นี่เราจึงมองกันในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มีชีวิต
ความปกติไม่มีอะไรรบกวนความสงบสุขเรียกว่าสันติภาพจะเรียกว่าสันติสุขก็ได้มันเป็นชื่อจะเรียกว่าสันติภาพก็ได้มันเป็นภาวะของสิ่งที่มีชื่ออย่างนั้นมีสันติหรือมีความสุขนี่มันก็ชัดอยู่แล้วที่ภาวะแห่งความมีสันติหรือมีความสุขนี่มันก็เป็นภาวะเราเลยเรียกว่าสันติภาวะหรือสันติภาพนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันดูทีหนึ่งว่าทำไมเราจะต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพเหตุผลที่จำกัดเข้ามามันก็มีอยู่ว่าไอ้โลกมันกำลังร้ายสันติภาพมากยิ่งขึ้นทุกทีไม่ใช่ว่ายิ่งเจริญและยิ่งมีสันติภาพมันกลายเป็นว่ายิ่งเจริญแล้วมันยิ่งวุ่นวายยิ่งยุ่งยากยิ่งโกลาหลจนจะไม่เป็นโลกของมนุษย์อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโลกของอะไรมันก็ยังมีคนหรือมนุษย์อยู่ในโลกอันวุ่นวายนี้ไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะเหตุที่ว่าโลกมันไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นเห็นชัดปรากฏอยู่เราก็ทนไม่ได้จึงมาปรึกษาหารือกันพุทธบริษัทนี่มีส่วนรับผิดชอบอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์สันติภาพหรือความสุขแก่โลกทราบว่าพระองค์เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านตรัสว่าเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ก็หมายความแม้แต่เทวดามันก็ยังไม่มีสันติภาพยิ่งเล็งถึงสันติภาพภายในจิตใจด้วยแล้วจะยิ่งไม่มีเพราะมีเรื่องมัวเมาเพลิดเพลินอะไรมากไปกว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็รู้เรื่องสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องให้ความดับทุกข์แล้วก็เป็นผู้ตื่นจากความไม่รู้ความหลับคือความไม่รู้ก็แปลว่าสลัดให้ความหลับออกไปได้หมดเป็นผู้ตื่นหรือเป็นผู้รู้ขั้นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานตามความหมายคำว่าเบิกบานเหมือนดอกไม้บานเป็นสุขร่าเริงสงบสุขนี่ก็เป็นพ้นของมันคือมีสันติภาพมันมีสันติภาพมันก็เบิกบานที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอท่านทั้งหลายจึงถือหลักอันนี้ดำเนินตนอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้คือจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องรู้ไอ้สิ่งที่ควรจะรู้บรรดาสิ่งที่ควรจะรู้และควรจะรู้ให้ครบที่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ก็คือเรื่องไม่มีสันติภาพเรื่องมีแต่สิ่งตรงกันข้ามก็เรียกว่าวิจิตรการเราไปต้องรู้เรื่อง
ของสันติภาพและสิ่งตรงกันข้ามคือวิกฤตการณ์ว่ามันมีอยู่อย่างไรมันเกิดมาเพราะเหตุไรเราจะมีความสำเร็จในการมีสันติภาพได้อย่างไรนี่ว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ว่าตื่นจากความไม่รู้ตื่นเสียจากความผิดพลาดลุ่มหลงงมงายในเรื่องนั้นๆก็หมายความว่าละความผิดพลาดได้มีแต่ความถูกต้องแล้วก็มาเป็นผู้เบิกบานตามอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราจะมองดูกันทั้งโลกก็จะเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีสันติภาพทั้งโลกและว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่ทั้งโลกคือเราจะมองดูโลกนี้ในแง่ของธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆหนึ่งเมื่อมนุษย์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นธรรมชาติล้วนๆนี่มันก็ต้องมีสันติภาพและมันก็มีสันติภาพตามแบบของไอ้ธรรมชาติล้วนๆทีนี้ถ้าจะมองในแง่ของการเมืองคือการที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเข้าไปจัดเข้าไปทำกับธรรมชาติเหล่านั้นจนเปลี่ยนแปลงไป ถ้าว่ามันถูกต้องมันก็ควรจะมีสันติภาพยิ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตรงกันข้ามยิ่งมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเท่าไหร่ธรรมชาติก็สูญเสียปกติภาวะเดิมของมันมากเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้กลายเป็นสันติภาพยิ่งขึ้นไปมันมากลายเป็นความเลวร้ายที่เรียกว่าวิกฤตการณ์เพราะว่าไอ้คนเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติด้วยกิเลสตัณหานั่นก็มันทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพื่อดึงออกมาเป็นประโยชน์แก่กิเลสตัณหามันเลยสันติภาพไม่ได้เพราะมันถูกเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์นี่เรามองดูให้ดีว่าสันติภาพเนี่ยมันควรจะมีทั้งโดยธรรมชาติและมีทั้งโดยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องผิดจากธรรมชาติทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับกันอยู่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติยังจะมีสันติภาพมากกว่านี่เป็นความผิดของมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ใช้กิเลสตัณหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทำลายปกติภาวะของธรรมชาติแต่แล้วมนุษย์ก็เรียกว่าความก้าวหน้าความเจริญการพัฒนา ธรรมชาติแหลกลานไปเท่าไหร่มนุษย์ก็ยิ่งเห็นเป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นการพัฒนามันจึงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้ามันไปทำตนเป็นศัตรูผู้ล่างขลานต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเอง เราจึงต้องคิดกันใหม่ในเรื่องนี้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไรจึงจะไม่เป็นการทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสงบหรือคุณสมบัติดั้งเดิมของธรรมชาติดูให้ดีก็จะได้มีหนทางที่จะพิจารณากันต่อไป
ที่นี่ก็ย้อนมามองดูข้างในคือในฝ่ายมนุษย์ในตัวมนุษย์ในโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เพราะมนุษย์ประกอบกันขึ้นเป็นโลกมนุษย์เป็นอย่างไรโลกมันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ดีโลกมันก็ดีมนุษย์บ้าไอ้โลกมันก็เป็นบ้าโลกมันขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกก็เป็นอย่างไรก็ต้องแล้วแต่มนุษย์ไอ้ที่นี่ดูถึงมนุษย์มนุษย์เองมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์จิตใจของมนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นจิตใจดีมนุษย์ก็ดีจิตใจมันบ้ามนุษย์มันก็บ้าไอ้มนุษย์มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ทีหนึ่งดังนั้นจิตใจของมนุษย์นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญ มันเป็นเรื่องต้นตอของความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงจะสันติภาพหรือจะวิจิตการมันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาจิตใจของมนุษย์คือปรับปรุงจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องฟังดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้โลกนี่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ในมนุษย์นะมันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาที่จิตใจปรับปรุงที่จิตใจควบคุมแก้ไขที่จิตใจจึงจะต้องพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นไปในทางของสันติภาพทั้งจิตใจของมนุษย์จะเป็นไปในทางของสันติภาพได้แล้วมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์ที่มีสันติภาพมนุษย์มีสันติภาพแล้วไอ้โลกทั้งโลกมันก็เป็นโลกที่มีสันติภาพในการปรับปรุงจิตใจของมนุษย์มันคือการปรับปรุงโลกนั่นเองอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นไปเลย การที่เราช่วยกันปรับปรุงจิตใจของเราแต่ละคนละคนให้ดีให้ถูกต้องนั่นแหละคือการปรับปรุงโลกทั้งหมดนับว่าเป็นสิ่งที่ควรสนใจยิ่งกว่าสิ่งใด เราจะมีชีวิตมีทรัพย์สมบัติไปทำไมถ้ามันไม่มีสันติภาพ ควรจะตายจะดีกว่าถ้ามันไม่มีสันติภาพนี่เพื่อให้มันถูกต้องให้มันน่าอยู่หรือมันงดงามเนี่ย มันก็ต้องช่วยกันทำให้มีสันติภาพโดยช่วยกันสร้างสันติภาพออกไปจากจิตใจของมนุษย์โดยมีจิตใจของมนุษย์นี่เป็นรากฐานของสันติภาพดังนั้นเราจึงควรพูดกันถึงเรื่องสันติภาพโดยเหตุผลตามธรรมชาติมันก็มีอยู่อย่างนี้ที่เราควรจะพูดกันถึงเรื่องสันติภาพเดี๋ยวนี้องค์การโลกเขาจัดให้ปีนี้เป็นปีสันติภาพแล้วก็เลยผสมโรงกับเขาเอาละช่วยกันพิจารณาเรื่องสันติภาพให้มันมีขึ้นมาในโลก เราไม่ได้เป็นบ่าวเป็นทาสอะไรของเขา แต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่มีส่วนร่วมที่อยู่ในโลกซึ่งต้องการสันติภาพก็เป็นการเหมาะที่เราจะร่วมมือกัน
ดูต่อไปก็จะเห็นได้ว่ามันถึงเวลาคือเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ควรจะพูดกันถึงเรื่องนี้ดังด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันถึงเวลาคือว่าโลกมันกำลังไม่มีสันติภาพมันวุ่นวายยุ่งขึ้นวุ่นวายยุ่งขึ้นซึ่งควรจะดูกันเหมือนกันในแง่นี้ว่ามันวุ่นวายอย่างไร ในขั้นต้นจะพูดว่าถ้าใครควรจะพิจารณากันเรื่องสันติภาพอาตมาก็คิดว่าพวกเราทุกคนเราทุกคน ควรจะพูดกันด้วยเรื่องสันติภาพอาตมาก็เป็นคนหนึ่งแล้วที่ประเดิมขึ้นมาจะพูดถึงเรื่องสันติภาพมีชักชวนกันมาให้พิจารณาถึงเรื่องของสันติภาพ พวกเราควรพิจารณากันถึงเรื่องสันติภาพแต่ว่าจะพิจารณากันไปในแง่ของการพัฒนาจิตใจ มันมีหลายแง่หลายมุมที่จะพูดเราพุทธบริษัทนี่เหมาะสมที่สุดจะพูดกันถึงในแง่พัฒนาจิตใจให้ถูกต้องให้เป็นที่ตั้งแห่งสันติภาพหรือให้เป็นที่ไหลออกมาแห่งสันติภาพดูกันในแง่ร้ายในแง่ร้ายก่อนจะเห็นได้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ความยุ่งยากลำบากอันไม่น่าปรารถนาจะเรียกว่าวิกฤตการณ์ตรงกันข้ามกับสันติภาพโลกมีความกลัวเป็นอยู่ด้วยความกลัวเพราะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวหรือน่ากลัวมากขึ้นแล้วมันก็เกิดความวิตกกังวลวิตกกังวลไว้ใจไม่ได้ตามมามันมีความวิตกกังวลไปเสียทุกอย่างยิ่งเห็นอะไรก้าวหน้าแล้วมันก็ยิ่งชวนให้วิตกกังวลความก้าวหน้าเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งอย่างยิ่งอย่างเรื่องที่เมืองภูเก็ตที่กำลังเป็นเรื่องราวพูดจากันอยู่เวลานี้ก็เป็นผลการก้าวหน้าแต่เป็นไปในทางความขัดแย้งอย่างยิ่งยิ่งมีความก้าวหน้าที่นั้นยังมีเกิดจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะความวิตกกังวลของคนในที่นั้นนั้นมันมีความกลัวมีความวิตกกังวลแล้วมีอย่างอื่นอีกมากมายกำลังเป็นไปทั้งโลกจนเรียกว่าโลกนี่มันอยู่ด้วยความคิดที่เป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลมีผลออกมาทำให้เป็นโรคทางจิตเพราะมีการรบกวนในทางจิตมันมากเกินไปโรคทางประสาทนะมาก่อนนะถ้าทำอยู่ในความกลัวความวิตกกังวลนั่นก็มีโรคประสาทถ้ามันเลยไปกว่านั้นก็เป็นบ้าวิกลจริตนะนี่ตามสถิติมันก็บอกอยู่อย่างนี้สถิติทางการแพทย์ของโลกมันก็ยืนยันอยู่ว่ามันเป็นโรคประสาทมากขึ้นเมื่อเทียบสัดเทียบส่วนกันแล้วมันเป็นมากเกินไปกว่าที่จำนวนคนละโลกมันมากขึ้นมันเกินสัดส่วนของจำนวนคนละโลกที่มากขึ้นมันเป็นโรคทางประสาททางจิตทาง
นี่กันมากขึ้นมากขึ้นเกินกว่าธรรมดาแล้วก็รุดหน้าไปเร็วเพราะสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลมันมากมากเร็วมันมากเกินไปมันมากเร็วเกินไปเราจึงอยู่กันด้วยความยากลำบากด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นอยู่กันในโลกด้วยความยุ่งยากลำบากมีสิ่งรบกวนประสาทมากขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีนี่คนมันเป็นอย่างนี้ขอให้คิดดูให้ดีๆว่ามันน่าดีใจหรือน่าเป็นห่วงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างไรพวกคนป่าจะหัวเราะเยาะไอ้คนที่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองเอาก็ได้เพราะมันไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากมากคนสมัยนี้มันยิ่งวิ่งเข้าไปหาไอ้ความยุ่งยากสร้างความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีมันไปเกิดความนิยมชมชอบมีนั่นมีนี่มีโน่นซึ่งไม่จำเป็นมากยิ่งขึ้นทุกทีย ิ่งไปชอบไอ้ความก้าวหน้าแบบนี้เท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเพิ่มความยุ่งยากควรจะรู้จักควบคุมกันซะบ้างอย่าให้มีสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เป็นข้าศึกแก่สันติภาพแม้ที่เป็นความสงบสุขส่วนตัวแม้ว่าจะดูกันในแง่ของสุขภาพอนามัยความปกติสุขตามปกติมันก็ลดลงไปมากมีสุขภาพที่ไม่ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นคือว่าจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหรือจะเต็มไปหมดมีสุขภาพกำลังเป็นที่น่าวิตกว่าไอ้โรคนี่มันจะเต็มไปด้วยโรคไข้เจ็บแม้ว่าจะพบการรักษาเยียวยากันอยู่ตลอดเวลามันก็เพิ่มไอ้โรคแปลกๆใหม่ๆออกมายิ่งไปกว่าจะอีกเหลือก้าวหน้ากันแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บยังไม่หยุดไม่ย่อนเพราะว่าจิตใจมันไม่มีสันติภาพร่างกายมันก็ปั่นป่วนไปตามจิตใจโรคภัยไข้เจ็บมันก็ได้โอกาสง่ายสะดวกได้ที่จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์พอดีพอร้ายมันก็เป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคอะไรอย่างอื่นที่ร้ายไปกว่านั่นอีกบ้างแล้วโรคอะไรก็ไม่รู้ที่เขากำลังกลัวกันน่ากลัวกันทั่วโลกเวลานี้นี่เรียกว่าภายในมนุษย์ส่วนมนุษย์มันก็มีปัญหาถ้าดูแต่ภายนอกมันก็พบปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังทำให้โลกปั่นป่วนรวนเร่ไม่มีใครจะหาความสงบสุขได้แข่งขันกันในทางเศรษฐกิจยังไม่พอแล้วกลับใช้เศรษฐกิจนั่นแหละเป็นเครื่องมือบั่นทอนทำลายพวกอื่นหรือฝ่ายที่เรียกว่าตรงกันข้ามที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กันซึ่งเป็นสงครามที่ลึกซึ้งยืดเยื้อซับซ้อนที่สุดยิ่งไปกว่าสงครามทางอาวุธไปเสียอีก
ข้อนี้ถ้าไม่รู้เรื่องกับเขาบ้างก็คงจะไม่กลัวหรือไม่วิตกจะถ้ารู้เรื่องกันแล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดยากแก่การแก้ไขยิ่งไปกว่าสงครามที่ฆ่ากันด้วยอาวุธสงครามที่ทำลายกันโดยวิธีทางเศรษฐกิจมันจะไม่สิ้นสุดมันมีจะขยายตัวออกไปเพราะกิเลสตัณหาของมนุษย์มันขยายตัวออกไปเศรษฐกิจเพื่อล่อเลี้ยงสงครามสงครามก็เพื่อช่วยเศรษฐกิจของตนดีขึ้นเศรษฐกิจของตนดีขึ้นก็เพื่อจะช่วยล่อเลี้ยงสงครามมันก็เลยก้าวหน้ากันใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสงครามในเศรษฐกิจนั่นมันก็กลายเป็นสงครามเสียเองใช่เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือบีบคั้นหรือทำลายหรือกลืนประเทศอื่นที่สู้ไม่ได้มันยังมีแต่เรื่องทำสงครามสงครามตรงๆสงครามโดยอ้อมสงครามร้อนร้อนสงครามเย็นเย็นเป็นเรื่องสงครามไปหมดเดี๋ยวนี้ชักจะกลัวสงครามทางเศรษฐกิจมากกว่าสงครามทางอาวุธไปซะแล้วมีการเตรียมรบกันเท่าไรมีการเตรียมป้องกันตัวกันเท่าไรให้เตรียมรบก็เตรียมไปเตรียมป้องกันตัวก็เตรียมไปคือที่จะรุกรานผู้อื่นก็เตรียมกันที่จะป้องกันตัวก็เตรียมกันไปมันเลยไม่มีความสงบสุขไม่มีใครที่อยู่ได้ความสงบสุขได้ก็มีแต่การเตรียมรบและเตรียมป้องกันตัวเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่ามันทำลายความสงบสุขอย่างไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาสามเลยมันมีบาปเลวร้ายเกิดขึ้น คือว่าเราอยู่ในโลกในลักษณะที่จำเป็นจะต้องโกหกหลอกลวงกันมากยิ่งขึ้นเท่าไรฟังดูก็หน้าแปลกหน้าอัศจรรย์หรือบางทีก็หน้าเชื่อบางทีก็ไม่น่าเชื่อแต่เท่าที่มองเห็นว่ามันอยู่ในโลกนี้ด้วยความจำเป็นที่ต้องโกหกหลอกลวงกันอย่างสุดเวียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทูตคือเป็นเรื่องหาหนทางหาวิธีที่จะเอาเปรียบหรือที่จะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปากเขาพูดว่าเจริญสัมพันธไมตรีแต่จิตใจนั้นมันก็คือการคิดที่จะลักล่วงเอาประโยชน์ ของผู้อื่นมาเป็นของตัวทั้งนั้นนี่จะเรียกว่าอะไรถ้าไม่เรียกว่าเราใช้ความหลอกลวงซึ่งกันและกันแก่กันและกันเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้แก่ตัวแต่ละประเทศแต่ละพวกก็ต้องดำเนินกิจการอันนี้หลอกลวงหาให้ได้ประโยชน์ก็มีหลอกลวงเพื่อป้องกันประโยชน์ก็มีหลอกลวงเพื่อคุ้มครองรักษาเอาคืนมาซึ่งประโยชน์ก็มีมันก็เป็นเรื่องอยู่กันด้วยความหลอกลวงทั้งโลกเลยถ้าเราไม่มองก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองให้ลึกให้ละเอียดต่อตองให้ละเอียดก็จะพบว่านี่อยู่กันด้วยความหลอกลวง
ปากพูดจาอย่างมิตรไมตรีเจริญสัมพันธมิตรไมตรีแค่ว่าในใจนั้นมันก็มีแผนผังที่จะลักล่วงเอาประโยชน์นะของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าอยู่ในลักษณะที่จำเป็นจะต้องโกหกหลอกลวงกันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะมีสันติภาพได้อย่างไรคอยลองคิดดูเพราะนี่คือเหตุผลที่ว่าไอ้โลกเนี่ยมันร้ายสันติภาพมากขึ้นมากขึ้นจนเราจะต้องพิจารณาเรื่องนี้กันแล้วคือจะมาพูดกันพิจารณากันปรึกษาหารือกันจะประพฤติกระทำอย่างไรดีจึงจะรอดไปจากอันตรายอันนี้ที่นี่ก็จะมาถึงปัญหาต่อไปว่าจะพูดเรื่องนี้กับใครจะทำความเข้าใจเรื่องนี้กับใครมาธรรมะก็อยากจะตอบว่ามันควรจะพูดหรือควรเอามาพูดกันกับพวกปัญญาชนที่เป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์อะไรก็ตามที่มีผู้เชื่อฟังเคารพนับถือหรือสั่งสอนเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นปัญญาชนมันต้องเป็นปัญญาชนยังจะมองเห็นอะไรลึกซึ้งไปพูดกับเต่ากับแรดอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ต้องพูดกับปัญญาชนที่มีสติปัญญาพิจารณามองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่เราจะพูดกับครูบาอาจารย์ซึ่งจะไปแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาออกไปต่อไปต่อไปเป็นจำนวนมากเพื่อคนทุกคนหรือคนทั้งโลกมันจะได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์มันก็จะต้องพูดเรื่องนี้จะต้องรู้เรื่องนี้โดยเป็นผู้ฟังครูบาอาจารย์เป็นผู้พูดแล้วเราก็จะเป็นผู้พูดต่อกันไปได้ว่าเราจะช่วยกันรักษาสันติภาพในโลกนี้ไว้ได้อย่างไรไว้ได้อย่างไรขอให้รับทราบกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นมากเพราะเขาใช้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหารือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นผู้วางแผนการเป็นผู้ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศชาติหรือความรอดของประเทศชาติกระทั่งสันติภาพของโลกทั้งโลกนี่ก็ต้องพูดกับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะกระจายความคิดหรืออุดมคติเหล่านี้ออกไปทางอื่นมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องของคนโง่มันไม่ใช่เรื่องของคนหลับหูหลับตาไม่มีสติปัญญาแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนที่เฉลียวฉลาดสามารถดำเนินกิจการนี้ให้เป็นไปได้ตามที่ประสงค์ในชั้นนี้เรามาพูดกันในป่าอย่างนี้มันก็โดยหวังว่าเป็นการทำความเข้าใจกันในขั้นต้นเป็นการปลูกความสนใจในเบื้องต้นให้มันเกิดรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณหมายความว่ามันริเริ่มมันส่องแสงทองขึ้นมาเป็นรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิ
เพื่อจะได้เจริญงอกงามก้าวหน้าต่อไปเป็นเวลากลางวันให้เต็มไปด้วยแสงสว่างไอ้เรื่องรณรงค์นั่นมันต้องลงมือต่อก็ลงมือการกระทำลงต่อสู้ต่อต้านทำเป็นขบวนการอะไรมันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเรายังไม่สามารถจะกระทำเช่นนั้นได้เดี๋ยวนี้เอาเป็นแต่เพียงว่าเรามามองดูให้รู้ให้มีความเข้าใจอย่างทั่วถึงให้เห็นลู่เห็นทางว่าจะทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเหล่านี้เป็นต้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรับไปพิจารณาในฐานะเป็นรุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิอันเกี่ยวกับสันติภาพให้รุ่งอรุณเกิดขึ้นมาในจิตใจพอแสงขึ้นมาในจิตใจที่พูดตามธรรมดาสามัญของชาวบ้านว่าในหัวนั่นแหละให้ในหัวเนี่ยมันมีแสงสว่างตั้งต้นขึ้นมาสำหรับจะรู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่จำเป็นที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องสันติภาพที่จริงพุทธบริษัทก็สนใจกับธรรมะรู้เรื่องธรรมะอยู่อย่างพอสมควรแล้วแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่จะไปผสมประสานกันเข้าได้กับเรื่องของความทุกข์หรือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะในพุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์รู้จักความทุกข์และกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้จักเรื่องความดับทุกข์พร้อมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องอันสามารถจะดับทุกข์ได้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ความผิดความถูกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นภายในอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วถ้าขยายออกไปเป็นเรื่องภายนอกของสังคมของส่วนรวมมันก็ไม่ยากลำบากเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีกิเลสเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาเป็นแน่นอนสร้างความทุกข์เพื่อตัวเองก่อนแล้วก็สร้างความทุกข์เพื่อผู้อื่นต่อภายหลังความเห็นแก่ตัวความมีตัวอย่างโง่เขลามีตัวมีตนอย่างโง่เขลาเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสเนี่ยมันจะทำให้เกิดกิเลสครบทุกอย่างทุกประการเกิดโลภะอยากได้ด้วยความโง่เขลาในสิ่งที่ไม่ควรจะได้เกิดโทสะโกรธเคืองขัดแค้นอย่างโง่เขลาในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธไปแค้นในเสียเวลาหรือเกิดโมหะหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือซ้ำไปเมากันไปอย่างนั้นแหละนี่มันมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาได้ก็อย่างนี้ทีนี้เมื่อเอามาเป็นเรื่องของส่วนรวมนั่นแหละมันก็กลายเป็นเรื่องของโลกเป็นความทุกข์เดือดร้อนของคนทั้งโลกเป็นความสงบสุขของคนทั้งโลกก็เพราะเหตุของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนที่อยู่ในโลกทุกคนมีกิเลสก็หมายความว่าโลกทั้งโลกมันมีกิเลสถ้าแต่ละคนไม่มีกิเลสไอ้โลกมันก็ไม่มีกิเลสถ้าคนในโลกมันมีกิเลสน้อยไอ้โลกนี่มันก็มีกิเลสน้อยนั่นอย่างน้อยที่สุดเราเอาให้มันมีกิเลสน้อยก็ไม่พอเถอะไอ้สันติภาพมันก็จะรักษาไว้ได้นี่หลักเกณฑ์อย่างนี้มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงของธรรมชาติ
มันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติตกเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องรู้จักและช่วยกันรักษาไว้รู้จักสัจธรรมคือกฎเกณฑ์อันเฉียบขาดของธรรมชาติในก่อนนี้รู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีทางเป็นอย่างอื่นแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องช่วยกันรักษาไว้มันถูกต้องคืออยู่ในทางที่มันจะไม่เกิดความทุกข์แก่มนุษย์นั่นเองคำว่าถูกต้องของเรามีความหมายง่ายนิดเดียวคือมันไม่เกิดความทุกข์อะไรก็ถูกต้องถ้าเกิดความทุกข์ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ต้องเถียงกันมากนักในข้อที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ต้องอ้างเหตุผลอย่างอื่นเอาเหตุผลแต่ว่าถ้ามันมีผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่ตนเองก็ตามแก่ผู้อื่นก็ตามเรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วถ้ามันมีผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรียกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วรักษาให้ความถูกต้องไว้โดยรู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไรที่เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะรับผิดชอบอยู่ในตัวเพราะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทบริษัทของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อยังเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่มันก็ต้องรู้จักสนใจในเรื่องของสันติภาพอันเป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงขอชักชวนให้เรามาเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการรับผิดชอบในสันติภาพของโลกก็จะเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวพุทธบริษัทที่เต็มเปี่ยมเหมือนตรงเหมือนหรือตรงกับพระพุทธประสงค์นั่นเองจึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้เราเป็นพุทธบริษัทกันมากขึ้นจะเอาชีวิตหรือเวลาไปทำอะไรที่ไหนที่มันจะดีไปกว่าการเป็นพุทธบริษัทให้มากขึ้นใช้ชีวิตใช้เวลาใช้อะไรทั้งหมดเพื่อทำให้เราเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพุทธบริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับรู้เรื่องสันติภาพเราค้นคว้าพยายามช่วยกันและกันให้มันเกิดสันติภาพขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็ในหมู่พุทธบริษัทนี่แหละก่อนถ้าว่าในหมู่พุทธบริษัทมันก็ไม่มีสันติภาพแล้วจะไปพูดอะไรกันที่ไหนอีกจะไปพูดถึงคนอื่นทำไมถ้าในหมู่พุทธบริษัทแท้ๆมันยังไม่มีสันติภาพเราจะต้องศึกษาหารือกันในเป็นภายในเนี่ยก่อนว่าภายในพุทธบริษัทเราจะสร้างสันติภาพขึ้นมาได้อย่างไรมันจะช่วยให้ความเป็นพุทธบริษัทนั้นถูกต้องยิ่งขึ้นแท้จริงยิ่งขึ้นมีมากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในการเป็นพุทธบริษัทนี่เรียกว่าเราจะพูดศึกษาหารือกันในหมู่ผู้มีสติปัญญาที่อาจจะเข้าใจได้ช่วยกันพิจารณาทำความเข้าใจแก่กันและกันหาความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสรรค์สันติภาพดังที่กล่าวแล้วที่นี่ข้อต่อไปที่จะมองก็คืออุปสรรคมันมีอุปสรรคในการที่จะทำความเข้าใจกันในหมู่มนุษย์ในโลกเนี่ยมันมีอุปสรรค
อยู่หลายอย่างหลายประการที่เราจะพูดกันไม่รู้เรื่องที่เราจะสามัคคีกันไม่ได้หรือว่าจะถึงกับว่าจะไม่ยอมรับฟังเอาเสียเลยนะทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดในโลกนี้มันบูชาวัตถุคำว่าบูชาวัตถุเนี่ยฟังยากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปข้าเจ้าพอจะฟังออกเลยว่าไอ้พวกคนทั้งหมดในโลกนี่มันกำลังบูชาวัตถุมันหวังพึ่งวัตถุเข้าใจว่าวัตถุจะช่วยได้เข้าใจว่าความเจริญทางวัตถุนี่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดได้ก็เลยสนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุไม่มาสนใจในเรื่องทางจิตใจที่พอไปเล่นกันกับวัตถุไปเกี่ยวข้องกับวัตถุความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินของวัตถุน่ะมันก็จูงจิตใจจับจิตจับใจของคนเหล่านั้นไว้ให้เป็นธาตุเป็นธาตุดีกว่าเป็นธาตุของวัตถุบูชาวัตถุเชื่อระหวังว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยเรื่องทางวัตถุเช่นที่กำลังเชื่อว่าเราจะทำความเจริญทางวัตถุและจะแก้ปัญหาต่างๆให้หมดได้นี่เป็นผู้ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับเรื่องทางวัตถุถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าพวกบูชาวัตถุเขาไม่มองเห็นว่าความสำคัญนั่นมันอยู่ที่เรื่องของจิตใจเขาไม่มองเห็นอย่างที่เรามองว่าไอ้โลกนี่มันขึ้นอยู่กับมนุษย์มนุษย์มันขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเราต้องจัดการกับจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องทีนี้เขาเห็นอะไรมันก็แล้วแต่วัตถุถ้าวัตถุมันเจริญโลกมันก็จะเจริญวัตถุดีแล้วโลกมันก็จะดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมชั้นสูงสุดเป็นวัตถุนิยมชั้นสูงสุดโดยถือว่าวัตถุสำคัญกว่าจิตใจอะไรอะไรเป็นไปตามอำนาจของวัตถุเขาเรียกกันทั่วไปกล้องไปในโลกว่าไดเรกติกมาทีเรียนลิซึมวัตถุเป็นใหญ่เขาถือวัตถุเป็นใหญ่จิตใจตามหลังวัตถุเขาก็ไม่สนใจเรื่องจิตใจมัวแต่ทำวัตถุให้ดีแล้วจิตใจก็จะดีเองเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกหรือเกือบทั้งโลกหรือหมดทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ไปเสียหมดแล้วมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อเราพูดว่าจะต้องแก้ปัญหาทางจิตใจจัดการทางจิตใจให้ถูกต้องให้เจริญเขาก็คือหลักว่าวัตถุต่างหากต้องแก้ไขทางวัตถุต้องปรับปรุงทางวัตถุต้องส่งเสริมทางวัตถุให้สมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วจิตใจก็จะดีเองมันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เราจะไปหาเพื่อนหาฝูงที่มาสนใจเรื่องทางวัตถุมันจึงหายากมาสนใจทางจิตใจมาสนใจทางจิตใจนะมันหายากมีแต่คนจะสนใจทางวัตถุลุ่มหลงทางวัตถุบูชาวัตถุเรียกว่าเป็นธาตุของวัตถุนี่ก็ชักจูงทุกคนให้ไปเป็นธาตุของวัตถุร่วมกันกับเขานี่ทั้งโลกมันกำลังเป็นผู้บูชาวัตถุซะอย่างนี้นี่ก็เป็นอุปสรรคในการที่ชักจูงมาช่วยกันแก้ไขโดยเรื่องทางจิตใจแม่ครูบาอาจารย์ในโลกจะเป็นชั้นศาสตราจารย์ในโลกเป็นผู้ที่โลกเชื่อฟังมันก็ยังเป็นเรื่องวัตถุซะโดยมากเป็นผู้ที่รู้แต่เรื่องทางวัตถุเป็นผู้ที่บูชาวัตถุแก้ปัญหาโดยการเจริญทางวัตถุเฉลียวฉลาดแตกฉานในเรื่องทางวัตถุจนที่เรียกกันว่าทางเทคโนโลยีทางอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นโดยกฎเกณฑ์ทางวัตถุมีกฎเกณฑ์อย่างวัตถุเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวัตถุมันก็เลยเป็นวัตถุทั้งหมดมันก็ไม่รู้เรื่องทางจิตใจ
มันแก้ไขทางจิตใจไม่ได้หรือว่าไม่คิดจะแก้ไขกันซะเลยดูซ้ำไปที่มาครูบาอาจารย์ที่นำโลกมันเป็นสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องนำไปในทางวัตถุจะหมดไม่นำในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณกันซะเลยแล้วมันยังหน้าหัวว่ามันจะมีศาสตราจารย์ครูบาอาจารย์ในบางคนเห็นเรื่องทางจิตใจสำคัญจะมาแนะนำเรื่องทางจิตใจสักจูงในเรื่องทางจิตใจก็ไม่มีใครเอาด้วยเพราะลูกศิษย์ลูกหาคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นเขาไม่สนใจเรื่องทางวิญญาณเขาสนใจแต่เรื่องทางวัตถุถ้าครูบาอาจารย์คนใดจะมาแนะนำชักจูงในเรื่องทางจิตใจเขาก็จะคิดว่ามันบ้าแล้วมันก็จะไม่เอากับครูบาอาจารย์คนนั่นก็ได้เนี่ยกำลังเป็นอุปสรรคอยู่อย่างมากมายอย่างนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้แต่จะมาเชื่อว่าไอ้ครูบาอาจารย์ในโลกแทบทั้งหมดนะมันยังเห็นทางวัตถุยังเชื่อทางวัตถุยังมุ่งหวังที่จะใช้วัตถุเป็นเครื่องแก้ปัญหายังบูชาความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นพระเจ้าอยู่นั่นเองนี่สิ่งที่ว่ามันเป็นความเจริญก้าวหน้ามันจึงเป็นไปทางวัตถุหมดไม่สามารถจะควบคุมให้มาในทางจิตใจซึ่งไม่มีความก้าวหน้าเลยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะคิดในทางวัตถุจะทำยาเม็ดยาอะไรขึ้นมากินเข้าไปแล้วหายโรคกินเข้าไปแล้วหายโกรธหายหลงก็ได้เขาก็คิดว่าอย่างนั้นมันก็มีส่วนจริงเหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยถ้าควบคุมไอ้ระบบต่างๆในภายในได้ยาเม็ดนั้นมันทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีในทางภายในแล้วมันอาจจะบรรเทาไอ้ความโลภความโกรธความรักความเกลียดความกลัวอะไรได้บ้างเหมือนกันไม่ใช่จะไม่มีเสียทีเดียวแต่มันไม่พอ มันจะต้องจัดการด้วยเรื่องทางจิตใจล้วนๆและจิตใจมันไปบังคับทางกายทีหนึ่งแต่ที่มันละเอียดมันลึกซึ้งมันสุขุมมากเกินไปมันไม่เข้าใจมันก็มองไม่เห็นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องทางจิตใจดังนั้นเรื่องทางจิตใจทั้งหลายจึงตกต่ำไปมากแม้ที่สุดเรื่องจิตใจทางวิชาทิฏฐิทางวิทยาอาคมทางอะไรสัญญายาแฝดอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ตกต่ำไปมากเพราะว่าความเจริญทางวัตถุมันแทรกแซงเข้ามาเรื่องทางจิตใจที่เป็นฝ่ายผิดก็ยังตกต่ำไปสูญหายไปเรื่องจิตใจทางฝ่ายที่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่มีโอกาสนี่เรามาสนใจกันอย่างนี้มาพูดกันอย่างนี้มันก็เหมือนกับมาทวนกระแสน้ำทวนกระแสความต้องการของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี้ซึ่งบูชาวัตถุนี่ก็มีความยากลำบากหรือเป็นอุปสรรคทุกคนเขาเชื่อเสียว่าจะรอดได้ก็เพราะวัตถุมันเจริญเขาก็ไม่มาฟังเลยที่เราจะพูดว่าต้องทำจิตใจให้เจริญมันจึงจะรอดได้นี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะพูดจากันด้วยเรื่องสันติภาพให้คนสมัยนี้ฟังคืนพูดไปมันก็จะเหมือนกับเป่าปีให้แรดฟังเป่าปีให้เต่าฟังและอาตมาเองก็ได้เป่าไปกี่มากน้อยแล้วก็ไม่รู้มันพยายามพูดจะพูดแต่เรื่องนี้อยู่เสมอไปนี่ก็นึกวันๆตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีไม่ยอมแพ้มันก็จะต้อง
พยายามต่อไปอีกในการที่จะพูดกันถึงเรื่องความจริงอันแท้จริงของพระธรรมของธรรมชาติจึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในสมัยนี้ในโอกาสเช่นนี้คือพูดเรื่องจิตกับหมู่มนุษย์ที่เขาบูชาวัตถุทีนี้ก็จะได้พูดเป็นการล่วงหน้าไว้เสียเลยว่าเราจะมีหลักการสำหรับพิจารณาและศึกษากันอย่างไรในเรื่องที่จะพูดจะทำกันต่อไปข้างหน้านั้นจะมีหลักการอย่างไรมันตอบง่ายๆแหละว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็จะใช้หลักการหรือวิธีการของพระพุทธเจ้าคือตามหลักของอริยสัจ4นั่นเองขอให้รู้ไว้เถิดว่าไอ้หลักอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี่แหละมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จึงขอยืนยันไว้และบอกกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าว่าเราจะต้องใช้หลักอริยสัจ4ซึ่งจะใช้กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนถูกขุ่งเพียงไรก็ไว้พูดกันในคราวหลังๆในคราวนี้ก็จะพูดได้แต่หลักเกณฑ์ด้วยความมุ่งหมายส่วนใหญ่ว่าใช้หลักอริยสัจ4อริยสัจ4ในเรื่องสันติภาพนี่จะมีอย่างไรเรื่องที่หนึ่งเรื่องทุกข์เราก็จะมองเห็นว่าสันติว่าวิกฤตการณ์คือความไม่มีสันติภาพนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมีอยู่ในโลกจริงๆมีอยู่กันเนื้อกับตัวจริงๆให้ความทุกข์หรือวิกฤตการณ์มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่โลกบูชาเสียด้วยโลกบูชาเสียด้วยมันเป็นตัวร้ายแต่มันได้รับการบูชาอย่างยิ่งเอากับมันไปนี่คือความทุกข์หรือวิกฤตการณ์จะต้องรู้จักมันในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกจะต้องจับเอาตัวมาดูให้รู้จักกันให้จริงๆว่ามีอยู่อย่างศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราเหมือนกับเชื้อโรคหรืออะไรที่ร้ายร้ายที่ร้ายกาจที่มันซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราเราจะต้องจับตัวเอามาดูมารู้จักมากำจัดมาทำลายเสียให้หมดสิ้นนี่เรื่องที่หนึ่งที่เรื่องที่สองเหตุแห่งวิกฤตการณ์คือเหตุแห่งความทุกข์ให้ตามที่มันมีอยู่จริงที่มันเป็นต้นเหตุอันแท้จริงก็จะกล่าวได้ว่าต้นเหตุแท้จริงของวิกฤตการณ์ในโลกก็คือความไม่มีศีลธรรมความไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวเท่านั้นน่ะมันก็มีความทุกข์แก่บุคคลนั้นทันทีมันหนักอกหนักใจวิตกกังวลอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นตัวก็เป็นทุกข์ส่วนตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็ลุกล้ำเข้าไปในประโยชน์ของผู้อื่นน่ะมันคิดเอาประโยชน์ของผู้อื่นลักล่วงผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเอาประโยชน์ของเขามาเป็นของตัวผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยเมื่อมีความเห็นแก่ตัวมันก็เดือดร้อนทั้งตนเองและเดือดร้อนทั้งผู้อื่นนี่ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นต้นเหตุอันแท้จริงแห่งวิกฤตการณ์หรือความทุกข์ของโลกถ้าพูดเป็นเรื่องความทุกข์ก็ต้องเป็นความทุกข์ของโลกไม่ใช่ของบุคคลแล้ววิกฤตการณ์เป็นความทุกข์ของโลกเหตุแห่งวิกฤตการณ์ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของโลกทีนี้ก็เรื่องที่สามความดับทุกข์ก็คือสันติภาพนั่นแหละสันติภาพนั่นแหละคือตัวความดับทุกข์ในโลกนี้
อยู่กันอย่างโลกโลกก็ดับทุกข์ได้ตามแบบโลกโลกตามภาษาชาวโลกตามธรรมดาทั่วไปนิพพานในความหมายหนึ่งสำหรับชาวโลกทั่วๆไปยังไม่ถึงเหนือโลกก็มีความหมายแห่งนิพพานเรียกว่านิพพุตตินิพพุตติความหมายเหมือนกับนิพพานสีเลนะนิพพุติยันติท่านทั้งหลายจะได้ยินเรื่องมากมายเหลือประมาณนะเอาว่ากันใหม่ทั้งหมดว่าสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวิโสทะเยสีเลนะสุขติยันติสีในถึงสุขติสีเลนะโภคสัมปทาสีในถึงโภคทรัพย์สีเลนะนิพพุติยันติสีให้ถึงนิพพุตินิพพุติความหมายนิพพานในขั้นในโลกอย่างในโลกทั่วไปยังไม่เด็ดขาดสิ้นกิเลสแต่ว่าเป็นความหมายของนิพพานคือเย็นชีวิตเย็นเหนือโลกแล้วคือไม่หลงโลกไม่จมโลกแต่ก็ยังไม่พ้นไปจนถึงโลกุตตระนี่นิพพุติคำนี้ก็คือนิพพานสำหรับคนทั่วไปในโลกน่าอย่างนี้ก็เรียกว่าสันติภาพได้ทีนี้ท่านนิพพานเต็มที่เป็นโลกุตตระหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็สันติภาพแท้จริงสันติภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นสันติภาพระดับชาวโลกทั่วไปมันก็มีได้ในชื่อว่านิพพุติเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นการเป็นอยู่ที่เยือกเย็นสงบเย็นเย็นอกเย็นใจนั่นแหละมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งถ้าว่ายิ่งไปกว่านั้นมันก็เป็นโลกุตตระไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงก็เย็นอกเย็นใจโดยประการทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพความดับแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายโดยย่อมีอย่างนี้ที่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่ทางให้ถึงสันติภาพทางให้ถึงสันติภาพ นี่ก็คือความถูกต้องทุกประการรวมกันเข้าเป็นหนทางที่เรียกว่าอัตถังคีกัมมัคมัคมีองค์8คือความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นหนทางอันประเสริฐนั่นแหละทางแห่งสันติภาพถ้ามันเป็นเรื่องถูกต้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 องไปทุกอย่างที่มันควรจะถูกต้องนั่นเรียกว่ามรรคมีองค์8ถ้าจะเอาใจความธรรมดาสามัญก็เพ่งถึงคำว่าถูกต้องถูกต้องคือคำว่าสัมม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 ากัมมันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตายสัมมาสัมมาสัมมาทั้งหลายนะมันแปลว่าถูกต้องเมื่อถูกต้องถูกต้องมารวมกันแล้วมันเป็นหนทางเริ่มเดินไปในทางแห่งความถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้พูดกันอยู่เสมอเรื่องมรรคมีองค์8นะแต่ขอเติมเข้าไปอีกองค์หนึ่งสัมมาญาณะต่อจากสัมมาสมาธิแล้วนะมีสัมมาญาณะคือมีญาณความรู้อันถูกต้องเป็นผลของ8องค์แต่ก็มีลักษณะเป็นเหตุน้อยๆอยู่ว่ามีสัมมาญาณะแล้วก็จะมีสัมมาวิมุตติที่จริงถ้าจะเอาตัวเรื่องความดับทุกข์มาพูดให้หมดสิ้นแล้วต้องพูดถึงความถูกต้อง10ประการในความถูกต้อง10ประการนั้นมันก็เพิ่มเข้าไปอีก2ประการจาก8ประการที่เรารู้อยู่เป็นอย่างดีแล้วท่านทั้งหลายรู้อยู่เป็นอย่างดีแล้วเรื่องความถูกต้อง8ประการมรรคมีองค์8ถูกต้องทางทิฏฐิถูกต้องทางความดำริถูกต้องทางการพูดจาถูกต้องทางการทำการงานถูกต้องทางการดำรงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรถูกต้องในความมีสติถูกต้องในความมีสมาธิ8ประการนี้เรียกว่ามีองค์8ขอเพิ่มอีกถูกต้องว่าถูกต้องในทางความรู้เรียกสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องรวมเป็น10ประการนั้นจึงจะสมบูร
ถ้าพูดแต่เพียง8อย่างนี่ก็คือพูดแต่ที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นเหตุส่วนอีก2อย่างนั่นน่ะมันเป็นผลคือสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องนี่มันเป็นผลผลนี่มี2เอาไปรวมกับเหตุที่มี8มันเป็น10เรียกว่าความถูกต้อง10ประการนั่นน่ะคือกล่าวอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหมดโดยเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาเมื่อมีสัมมาวิมุตติแล้วมันก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์คือมีผลเสร็จสุดอันสุดท้ายมีผลสุดท้ายที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางนี่คือหนทางที่เราจะได้รับสันติภาพมรรคมีองค์8ก็พอแต่ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นให้ชัดง่ายขึ้นอีกก็ว่าสัมมาญาณะอีกข้อหนึ่งเถิดแต่โดยเหตุที่ว่ามันไม่ไปไหนเสียถ้ามีมรรคมีองค์8ครบถ้วนแล้วมันก็จะมีสัมมาญาณะเองถ้ามีสัมมาญาณะแล้วมันไม่ไปไหนเสียมันก็มีสัมมาวิมุตติเองน่าจะมาพูดมาสวดมาท่องกันเสียให้ครบนะมีพระสูตรที่จะสวดได้ง่ายๆครบถ้วนเป็น10ประการอย่างนี้ก็มีคิดว่าจะหามาไว้สวดท่องกันเสียให้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่8ประการให้มันถึง10ประการแล้วก็มีอานิสงส์มากเหมือนกับที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายที่ว่าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะเป็นอย่างนี้นั่นก็เพราะว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วมันจะเกิดความถูกต้อง10ประการนี้ขึ้นมาคือตามมรรคมีองค์8ประการแล้วอีก2ประการคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติถ้าถึงสัมมาวิมุตติแล้วคือสันติภาพอันสมบูรณ์นะ นี่เราควรจะมองเห็นให้ชัดว่ามันมีอยู่แท้ๆมันมีอยู่อย่างที่จะเป็นไปได้ในการที่เราจะมีสันติภาพมันมีหนทางแห่งสันติภาพชนิดที่เป็นไปได้คือชนิดที่ปฏิบัติได้และได้รับผลได้ปรากฏชัดโดยตนเองนั้นมันมีอยู่นี่คือหนทางแห่งสันติภาพนี่เราก็จะพูดกันโดยหลักอริยสัจ4ว่า1ก็คือวิกฤตการความไม่มีสันติภาพ2เหตุแห่งวิกฤตการก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลาย3สันติภาพก็คือความสงบสุขทั้งในแง่ของโลกิยะในแง่ของโลกุตตระแล้วก็4ก็คือทางแห่งสันติภาพคือความถูกต้อง8ประการซึ่งเป็นส่วนเหตุถูกต้อง2ประการซึ่งเป็นส่วนผลมีเข้ามาแล้วมันก็มีสันติภาพเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องอริยสัจโดยตรงโดยหัวใจที่เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการณ์หรือสันติภาพของมนุษย์ในโลกซึ่งเราควรจะนำมาพิจารณากันอย่างยิ่งแล้วก็จะได้พิจารณากันในอันดับต่อๆไปของการบรรยายให้ชัดเจนเป็นเรื่องๆไปตามลำดับในวันนี้มันก็เป็นการริเริ่มเรื่องที่จะชวนให้เกิดความสนใจสรุปความได้ว่าโลกกำลังจะวินาศหรือปราศจากสันติภาพยิ่งขึ้นทุกทีมันเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้จะให้รู้ว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องรับรู้เรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องนี้ชักจูงกันถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยตรงหรือจะเรียกว่าในความรับผิดชอบของพุทธบริษัทว่าอย่าให้เสียทีที่มีพุทธบริษัทอยู่ในโลก เพราะเหตุที่มีพุทธบริษัทอยู่ในโลกโลกนี้มันจะรอดได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพุทธบริษัทที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องช่วยกันทำโลกนี้ให้มันรอดไ
แล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทสมชื่อสมชื่อคือเหมือนพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์คือทั้งคนที่ยังรู้จักเหงื่อและคนที่ไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์เป็นคนรู้จักเหงื่อเทวดาเป็นคนไม่รู้จักเหงื่อแต่ก็ยังมีความทุกข์ด้วยกันนั่นคือต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คือเรื่องให้มีสันติภาพขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็จะมีสันติภาพแล้วโลกนี้ก็จะมีสันติภาพเป็นเรื่องที่ควรสนใจและถึงเวลาแล้วที่ควรจะสนใจ หรือถึงเวลาแล้วที่ควรจะพิจารณาปรึกษาหารือให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นไปเป็นเหมือนกับการจุดชนวนก็ได้เป็นเหมือนกับการทำให้เกิดรุ่งอรุณทางสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในหัวใจของมนุษย์แล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชนิดพุทธบริษัทเต็มรูปแบบไม่มีข้อบกพร่องจนเรียกได้ว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะบรรยายในวันแรกโดยหัวข้อที่ว่าทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพผู้ที่มาพลอยฟังเป็นครูบาอาจารย์หรือข้าราชการทั้งหลายก็ขอได้สนใจเป็นจุดตั้งต้นว่าสันติภาพในโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายมีหน้าที่สั่งสอนให้คุณระบุรู้เรื่องสันติภาพหรือท่านทั้งหลายมีหน้าที่ควบคุมให้การกระทำเพื่อสันติภาพยังคงมีอยู่ในบ้านในเมืองในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการจงจดจำไว้เป็นอย่างดีนำไปใช้สำเร็จประโยชน์สมตามความปรารถนาด้วยกันทุกคนการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ก้าวหน้าเรื่องต่อไปโดยรวดเร็วเทอญในบัดนี้